างที่คุณหมอผิวหนังบอกเลยว่าถ้าใครทำนะคือพลาดสุดๆห้ามกดข้ามเลยนะ I'm a dermatologist and here are 5 common skin mistakes that you're probably making คุณหมอลินเซ่นะคะคุณหมอผิวหนังนะชื่อใน TikTok คือเดิมกูรูนะคนตามตั้งล้านนึงแหละใครอยากตามไปตามได้เลยนะ Number 1 is you're waiting too long to start using anti-aging products. You want to make sure that you're starting your SPF and your retinol and retinoids in your 20s instead of waiting until you're in your 30s, 40s, 50s. The damage has already been done.คุณหมอบอกว่าอย่างแรกนะที่มักจะทำพลาดกันก็คือเริ่มเรตินอยด์ช้าเกินไปค่ะคุณหมออยากให้เริ่มตั้งแต่อายุ20กว่าได้ซ้ำคุณหมอบอกเลยว่าตั้งแต่ผิวเรานะเริ่มเจอแสงแดดมันก็โดนทำลายแล้วดังนั้นค่ะแต่ละวันนะควรป้องกันแดดด้วยครีมกันแดดเสมอและที่สำคัญนะอย่าไปรอจนอายุ 30-50 ให้เริ่มใช้ตั้งแต่20กว่าค่ะ Number 2 is you're applying your moisturizer to dry skin. Same goes for hyaluronic acid. If you're applying moisturizer to dry skin ข้อ2ที่ทำพลาดกันบ่อยมากเลยนะคือการลงมอยส์ไรเซอร์ทั้งที่ผิวแห้งโดยเฉพาะไฮยาลูรอนิกแอซิดนะจำได้ไหมที่ไปทำคลิปไปแล้วอะค่ะที่บอกซ้ำๆเลยว่าคุณหมอผิวหนังย้ำแล้วย้ำอีกนะว่าก่อนจะลงไฮยาทุกครั้งให้ฉีดสเปรย์ให้ชุ่มก่อนนะคะการฉีดหน้าด้วยสเปรย์น้ำแร่นะคะหรือแม้กระทั่งพรมหน้าด้วยน้ำเปล่านี่แหละตอนที่เราลงไฮยาตามลงไปอะค่ะมันจะทำให้ไฮยานะอุ้มน้ำให้ผิวได้ดีที่สุดได้เบนิฟิตสูงสุดกับผิวเลยล่ะค่ะ Number 3 is you're only applying products to your face and you're neglecting your neck and chest area. These areas tend to get just as much sun exposure as our face does, but if we're not applying SPF, these are aging much quicker than our face. อย่างที่3นะคะก็คือลงสกินแคร์แค่ที่หน้าแต่ลืมทาที่คออันนี้คือพลาดสุดเลยนะเพราะคอก็คือโดนแดดไม่ต่างจากหน้านะดังนั้นหน้าเด้งแต่คอเหี่ยวไม่ได้นะคะคุณหมอบอกเลยว่าใครลืมทาที่คอนี่ถือว่าพลาดมากนะ Number 4 is you're not cleansing your skin properly. You're using makeup wipes, you're doing it wrong. You're using aggressive scrubs, you're doing it wrong. Not cleansing your skin for at least 30 seconds, you're doing it wrong. ข้อ4ที่ทำพลาดนะคะคือทำความสะอาดหน้าแบบผิดๆเช่นบางคนใช้แค่แผ่นเช็ดทำความสะอาดหรือบางคนใช้สครับขัดหน้าในการทำความสะอาดหรือว่าบางคนนะล้างหน้าแค่ไม่ถึง30วินาทีทั้ง3อย่างนี้คือผิดนะคะคุณหมอบอกเลยว่าห้ามทำเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ผิวสะอาดนะมีแต่ทำร้ายผิวนะคะ Number 5 you're washing your face and then brushing your teeth when you brush your teeth you're leaving behind saliva toothpaste bacteria on the skin lead to acne breakouts or something called perioral dermatitis อย่างสุดท้ายนะที่คุณหมอผิวหนังทุกคนพูดตรงกันว่าห้ามทำก็คือห้ามแปรงฟันหลังจากล้างหน้านะเพราะว่าการแปรงฟันนะคะมันอาจจะทำให้รังสีฟันนะหลงเหลืออยู่รอบปากใช่ไหมรวมทั้งพวกน้ำลายอะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจจะทำให้เป็นสิวขึ้นมาได้ดังนั้นค่ะควรจะแปรงฟันก่อนแล้วค่อยล้างหน้านะบางคนอ่ะยิ่งแบบล้างหน้าเสร็จทาสกินแคร์เสร็จแล้วค่อยมาแปรงฟันอันนี้คือผิดสุดๆเลยนะคะ